ั้งภายนอกและภายในไม่เกี่ยวเนื่องถึงกันหมดไม่ใช่ว่าการอบรมจิตอบรมใจเพียงแค่มันนั่งหลับตาพุทโธพุทโธแล้วจะเป็นการอบรมจิตอบรมใจละทิ้งภายนอกละทิ้งข้อวัดข้อปฏิบัติทุกสิ่งทุกประการไม่สนใจไม่เอาไปนอกเข้ามาว่าแต่การนั่งหลับตาพุทโธแต่นั้นเป็นการขัดเกลาจิตใจถ้านักปฏิบัติคิดเพียงเท่านี้ล้มเหลวแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นหรอกการที่มีความเจริญก้าวหน้าได้ทำข้อปฏิบัติล้วนแต่สมบูรณ์มาทั้งภายนอกและภายในแล้วก็สม่ำเสมอด้วยภายนอกก็แสดงออกถึงความสมบูรณ์แห่งธรรมความสมบูรณ์แห่งภายในก็แสดงออกมาถึงภายนอกมันชี้มันบอกกันครูบาอาจารย์แต่เก่าก่อนท่านจึงบอกว่าการดูพระดูไม่ยากแม้จิตใจจะไม่ได้เอาออกมาแผ่กันก็ตามท่านบอกว่าให้ดูข้อวัดดูภายนอกดูข้อวัดดูภายนอกก็รู้ถึงความเป็นผู้เจริญในธรรมภายในหรือไม่ถ้าภายนอกมีความสมบูรณ์ภายในจิตในใจเนี่ยสมบูรณ์ด้วยธรรมอย่างแน่นอนเพราะสัมความสมบูรณ์แห่งธรรมภายในมันจะแสดงออกมาถึงภายนอกด้วยความสมบูรณ์ในทุกข้อทุกกิจที่ปฏิบัติเพราะกิจที่ปฏิบัติข้อวัดประเภทไหนก็ตามไม่ได้บัญญัติขึ้นมาจากพวกกิเลสหนาปัญญาหยาบแต่ล้วนแต่กิบัญญัติผู้ทรงอัตทรงธรรมนับตั้งแต่พุทธเจ้ามาเรื่อยมาจนกระทั่งตลอดมาถึงสงสาวกอะไรหลานจนกระทั่งถึงครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัตทรงธรรมในปัจจุบันที่นำพาประพฤติปฏิบัติมาและท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นผู้ดักแน่นมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติทั้งภายนอกและภายในท่านจึงเป็นบุคคลผู้สมบูรณ์ในธรรมมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้อย่างสมบูรณ์ยิ่งนั้นเพราะนั้นนับปฏิบัติไม่ว่าสิ่งใดก็ตามจะเป็นเล็กน้อยหรือเป็นใหญ่โตก็ตามล้วนแต่มีความสำคัญทั้งนั้นเกี่ยวเนื่องถึงซึ่งกันและกันภายในจิตในใจกับภายนอกคือทางกายก็ล้วนแต่เกี่ยวเนื่องถึงซึ่งกันและกันเป็นการฝึกอบรมขัดเกลาทั้งภายนอกและภายในถ้านักปฏิบัติที่ปรารถนาความเจริญในธรรมจนกระทั่งถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้นั้นต้องให้ความสำคัญทุกขั้นทุกตอนทุกบทบาททุกกิจวัตรไม่มีเว้นแม้แต่กิจวัตรเดียวขึ้นชื่อว่ากิจวัตรแล้วซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเป็นประจำจึงเรียกว่ากิจวัตรถ้าไม่สำคัญไม่จำเป็นท่านไม่บัญญัติหรือไม่ตั้งกฎเกณฑ์มาเป็นกิจวัตรคือประจำคำว่าประจำนี้มันเกิดขึ้นมาเป็นความเป็นประจำก็แสดงว่ามันมีความสำคัญแล้วเมื่อนักปฏิบัติให้ความสำคัญในความเป็นกิจวัตรแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละจะเป็นข้อฝึกจิตฝึกใจของบุคคลผู้นั้นให้เป็นคนที่มีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคง
ไม่ปล่อยให้ความขี้เกียจขี้ค้านไม่ปล่อยให้ความมักง่ายเข้ามาครอบงำจิตใจได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพฐานะใดสิสภาพแวดล้อมใดก็ตามจะไม่ปล่อยให้ความเหลวไหลหล่อแหละโลเลต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาครอบงำจิตใจได้ซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่นำพาไปสู่ความเสื่อมโทรมแห่งธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นครูบาอาจารย์ต้องจะให้ความสำคัญไล่ตั้งแต่ภายนอกเข้ามาเข้ามาถึงภายในจิตในใจถ้าเรามีข้อวัดทุกสิ่งทุกประการสมบูรณ์แล้วการอยู่ร่วมกันมากน้อยขนาดไหนมันก็อยู่ร่วมกันอย่างเสมอมีความเสมอด้วยข้อวัดด้วยข้อปฏิบัติมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาปีนเกี่ยวหรือไม่มีอะไรมาเพ่งเล็งกันการอยู่ร่วมกันก็มีแต่ความพร้อมเพียงสามัคคีมีแต่ความสวยงามแม้บุคคลภายนอกมาสัมผัสมาพบมาเห็นมาได้ยินได้ฟังก็เป็นเหตุให้ปลูกศรัทธาขึ้นมาได้ผลที่สุดในบูในคณะที่อยู่ร่วมกันนั้นก็ล้วนแต่มีแต่ความอบอุ่นร่มเย็นในภายนอกเมื่อภายนอกมีความอบอุ่นมีความร่มเย็นไม่มีสิ่งใดเป็นปริพจน์เป็นความกังวลหรือเป็นความระแวงซึ่งกันและกันแล้วมาถึงการอบรมจิตอบรมใจถึงภายในมีการเดินจงกรมหรือนั่งภาวนาเป็นต้นก็เพราะความให้ความสำคัญมาตั้งแต่ภายนอกให้เป็นบุคคลผู้มีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติและการปฏิบัติมาภายนอกด้วยข้อวัดกิจวัตรต่างๆทั้งหลายก็ล้วนแต่เป็นการฝึกสติฝึกความอดทนฝึกความเอาจริงเอาจังพอมาถึงภายในจิตในใจการอบรมจิตอบรมใจแล้วแม้กิเลสจะยังฝังรากลึกอยู่ภายในจิตในใจจะเป็นคนก่อกวนอยู่ภายในจิตในใจอยู่ตลอดก็ตามแต่ด้วยความเป็นบุคคลผู้มีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงในข้อปฏิบัติทุกประการจึงไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับกิเลสที่ก่อคอยก่อกวนยุแย่อยู่ภายในจิตในใจให้เราล้มเหลวให้เราล้มเลิกในการทำความเพียรนั้นจากการฝึกมาทั้งภายนอกก็ด้วยล้วนแต่ต้องอาศัยขันติความอดทนพอมาถึงภายในจิตในใจของตนเองจะมีสิ่งคอยยุแย่ก่อกวนให้ตัวเองล้มเหลวจากการปฏิบัติก็ตามแต่ตนเองก็มีความหนักแน่นมั่นคงคือมีขันติอยู่ประจำใจของตนเองก็สามารถอดทนอดขั้นต่อสิ่งที่จะมาก่อกวนทำให้เราเหลาะแหละโลเลเหลวไหลออกไปจากการประพฤติปฏิบัติการทำความเพียรนั้นได้เมื่อการปฏิบัติของพวกเรามีความหนักแน่นมั่นคงอยู่ในการปฏิบัติทั้งภายนอกและภายในทั้งส่วนที่หยาบหรือส่วนที่ละเอียดก็ตามการปฏิบัตินั้นก็จะค่อยๆซึมซับไปในทางความคุ้นเคยคุ้นเคยในความหนักแน่นมั่นคงคุ้นเคยไปในความละเอียดรอบคอบคุ้นเคยไปในความเอาจริงเอาจังที่สุดแล้วการปฏิบัติของเราไม่ว่าจะเป็นความสงบหรือจะพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อก้าวไปสู่ความรู้แจ้งมันก็จะซึมซับเข้าไปสู่จิตสู่ใจใจของเราก็จะก้าวเข้าสู่กระแสของธรรม
นับตั้งแต่ความสงบธรรมเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงความรู้แจ้งในธรรมนี่แหละก็ล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากข้อปฏิบัติตั้งแต่หยาบๆขึ้นมาไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงความละเอียดเปรียบประดุจเหมือนเรามาก่อปลูกบ้านสร้างเรือนนับตั้งแต่เบื้องต้นก็เป็นไม้สูงทั้งท่อนเราก็ต้องมาถากมาเรื่อยไล่มาเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งมาเป็นตัวบ้านละเอียดจนกระทั่งไม่จำเป็นจะต้องเอาขวานเอาสิวใช้เพียงกระดาษทรายมาขัดๆมันก็ราบเรียบแล้วความสำเร็จมันสำเร็จมาตั้งแต่เป็นไม้สูงทั้งท่อนไล่ขึ้นมาจนกระทั่งเป็นตัวบ้านให้ได้อยู่ได้อาศัยการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เช่นกันไม่ใช่ถึงจะโดดเอาไปถึงความละเอียดภายในจิตในใจเพียงแค่มานั่งหลับตาพุทโธพุทโธการปฏิบัตินั้นถ้าเป็นเช่นนั้นมันหาความเจริญก้าวหน้าไม่ได้อย่างแน่นอนความเจริญก้าวหน้านี่ทำมันต้องมาตั้งแต่ความหยาบเพราะเป็นสิ่งที่ฝึกหัดได้ง่ายจับต้องได้ชัดเจนเมื่อได้ฝึกหัดมาอย่างแยบคายในความหยาบภายนอกในข้อปฏิบัติต่างๆทั้งหลายจนกระทั่งมาถึงซึ่งความละเอียดภายในจิตในใจด้วยความรอบคอบด้วยความอดทนด้วยความเอาจริงเอาจังของตนเองก็ทำให้ตนเองเนี่ยสามารถเข้าไปสู่ความละเอียดแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้นได้อย่างไม่ยากเย็นเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติที่จะมีความเจริญก้าวหน้าในธรรมนั้นการปฏิบัติของแต่ละท่านแต่ละคนนั้นต้องมีความสม่ำเสมอทั้งภายนอกและภายในเมื่อตนเองฝึกอบรมมาดีแล้วกิเลสที่ฝังรากลึกอยู่ภายในจิตในใจนั้นมันจะมีความมั่นคงทนต่อการถากถางแห่งธรรมะนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เอาสิสติที่เราได้ฝึกมาตั้งแต่ภายนอกนำมาใช้ถึงภายในในการอบรมจิตอบรมใจให้ก้าวไปสู่ความสงบเราจะยกเอาบทธรรมคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นมาเป็นหลักยึดของจิตตัวสำคัญที่สุดก็คือสติความระมัดระวังและขันติหนุนเข้าไปเมื่อบริกรรมอยู่นั้นจุดมุ่งหมายของเราคือความสงบอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะมาจากความนึกคิดปรุงแต่งประเภทใดก็ตามเราจะไม่ให้ความสำคัญทุกติดทุกประการเมื่อเราปฏิบัติอยู่เราจะให้ความสำคัญเพียงคำว่าพุทโธเท่านั้นส่วนจุดหมายของเราก็คือความสงบสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่ความสงบแม้จะเล็ดลอดเข้ามาสัมผัสกับจิตคือผู้รู้สัมผัสรับทราบในสิ่งนั้นๆในอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเราเองก็จะไม่ให้ความสำคัญในเรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้น
จะเป็นเรื่องราวของกุศลหรืออกุศลก็ตามเรื่องราวที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายก็ตามเราจะวางเขาให้เป็นไปโดยธรรมชาติของเขาไม่ไปปรุงแต่งเขาไม่ไปตั้งความอยากในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเรามีเพียงหน้าที่จับเอาอยู่กับคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธให้แนบสนิทอยู่ภายในจิตในใจของเราคำว่าแนบสนิทภายในจิตในใจก็คือเราจะรับสัมผัสรับทราบในคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธอย่างชัดเจนในความรู้สึกของเราเมื่อเราพยายามกำหนดจดจ่ออยู่แต่คำว่าคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธแล้วอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่เคยครอบงำจิตใจของเรามาแต่ไหนแต่ไรมาจะเป็นความยินดีหรือยินร้ายก็ตามอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมีแต่จืดจางลงไปจืดจางลงไปเมื่ออารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่ครอบงำภายในจิตในใจของเราจืดจางลงไปแล้วความละเอียดก็ปรากฏขึ้นมาภายในจิตในใจของเราจิตใจจะมีความละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปความละเอียดของจิตของใจนี่เราก็จะสัมผัสถึงความเบิกบานถึงความผ่องใสถึงความเบาความสบายอกสบายใจที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจแทนที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นนี่การภาวนาของเราเริ่มสัมผัสผลแล้วนับตั้งแต่ภายนอกเราจับสิ่งหยาบๆมาเรื่อยๆเข้ามาจนเข้ามาถึงความละเอียดภายในจิตในใจของเราเองเมื่อจิตที่อยู่กับความละเอียดภายในจิตในใจจนกระทั่งละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปถึงที่สุดจิตนั้นจะไม่ปีกแวะออกนอกลู่นอกทางไปที่อื่นนอกจากรวมตัวเข้าสู่ความสงบนี่แหละคือการทำความสงบให้เกิดขึ้นภายในจิตในใจของเราเองนักภาวนาต้องปูพื้นฐานให้แก่จิตใจด้วยความสงบเพราะถ้าจิตใจไม่มีความสงบแล้วการปฏิบัติธรรมของเราเองจะหาความเจริญก้าวหน้าจากวิธีอื่นนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมภายในจิตในใจของเรานั้นต้องอาศัยความสงบเป็นตัวหนุนถ้าไม่มีความสงบเป็นตัวหนุนแล้วแม้จะพิจารณาทางด้านปัญญาก็คอยมักจะปีกแวะออกนอกลู่นอกทางจนกระทั่งเป็นความฟุ้งซ่านไปการพิจารณาของเราก็เลยล้มเหลวแต่ถ้าพื้นฐานของจิตมีความสงบแล้วการออกไปพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ว่าเราจะพิจารณาในเรื่องรูปหรือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันใดขันหนึ่งก็ตามการพิจารณานั้นจะมีความแยบคายรอบคอบในการพิจารณาอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการพิจารณาแต่ละครั้งจึงมีความชัดเจนในการพิจารณาและการหมั่นพิจารณาเรื่อยไปเรื่อยไปความชัดเจนก็ยิ่งจะชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งจิตยอมรับเหตุผลของปัญญาที่เข้าไปคุ้ยเขี่ยด้วยความชัดเจนว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่สงสัยเมื่อเห็นชัดเจนอย่างนั้นแล้วโมหะความลุ่มหลงจ
ที่เคยพานำพาคาดหมายปรุงแต่งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันย่อมหลุดออกไปจากจิตจากใจเหลือแต่ความรู้แจ้งอย่างเด่นชัดขึ้นมาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนับแต่ความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นของเราจนกระทั่งถึงมาความเป็นเรามันจะจางไปจางลงไปจนกระทั่งถึงหลุดออกไปจากจิตจากใจของเราคำว่าของเราคำว่าตัวเราจะไม่เหลืออยู่ภายในจิตในใจของเราเลยจะดำรงอยู่แต่ความจริงล้วนเราก็จริงเขาก็จริงเป็นเพียงแต่เกี่ยวเนื่องกันอยู่เท่านั้นเมื่อเกี่ยวเนื่องกันแล้วก็มีหน้าที่ที่จะประคับประคองในการเกี่ยวเนื่องกันเช่นว่าจิตมาเกี่ยวเนื่องอยู่กับกายนี้หน้าที่ก็คือการบริหารดูแลร่างกายไปตามสภาพอันเหมาะอันควรของเขาเช่นว่าเมื่อหิวเราก็มีหน้าที่ไปค้นควายแสวงหามารับประทานมันนั่งเมื่อยเราก็มีหน้าที่บริหารไปในการยืนไปในการเดินไปในการนอนสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ที่เราจะประคับประคองให้เรือนกายนี้อยู่ได้เพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติตามหน้าที่อันนี้แล้วกายนี้จะถึงกับแตกดับได้แต่เมื่อเราเกี่ยวข้องอยู่ด้วยหน้าที่ไม่เกินหน้าที่เพราะมีความรู้อย่างชัดเจนแจ้งประจักษ์ชัดเจนแล้วว่ากายนี้ก็สักแต่ว่าเป็นธาตุเท่านั้นเองจิตคือผู้รู้ก็มาอาศัยกายนี้อยู่ชั่วคราวอยู่ชั่วระยะหนึ่งอย่างเก่งก็ไม่เกินร้อยปีแล้วก็ต้องจากกันไปในขณะที่มาอยู่มาเกี่ยวเนื่องกันจะว่าเขาเป็นเราเราเป็นเขาหรือจิตเป็นกายกายเป็นจิตด้วยอำนาจแห่งโมหะนั้นมันก็เป็นดังที่คาดหมายไปอย่างนั้นไม่ได้มันจริงอย่างไรมันก็จริงอยู่อย่างนั้นมันจริงในความเป็นธาตุมันก็เป็นธาตุของมันมันจริงในความเป็นผู้รู้มันก็รู้ของมันเท่านั้นจึงแสดงให้เห็นชัดเจนว่ากายก็เป็นกายจิตก็เป็นจิตเป็นเพียงแค่มาอาศัยอยู่จนชั่วระยะหนึ่งอย่างเก่งก็ไม่เกินร้อยปีเดี๋ยวก็จากกันแล้วแต่ในขณะที่อยู่ร่วมกันนั้นก็เป็นโอกาสที่จะใช้ท่าขันร่างกายให้เป็นประโยชน์ต่อจิตเพราะถ้าขาดท่าขันร่างกายแล้วมีเฉพาะจิตก็ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้ถ้ามีเฉพาะกายไม่มีจิตอาศัยก็ทำอะไรไม่ได้อีกเช่นกันมันไม่แตกต่างจากขอนซุงท่อนไม้ที่จะสามารถทำอะไรทุกสิ่งทุกประการได้นั้นก็ต้องมีกายกับจิตอาศัยเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันจึงสามารถที่จะไปประกอบกิจต่างๆทั้งหลายได้เมื่อเห็นชัดเจนอย่างนี้แล้ว
จิตดวงนี้จะไม่นอนใจอีกต่อไปจะมีแต่ตื่นตัวที่จะใช้ธาตุขันธ์ร่างกายอันนี้ให้ก่อเกิดเป็นประโยชน์กันสังสาระขึ้นมาก่อนที่จะคืนร่างกายนี้สู่เจ้าของเดิมเขาคือดินน้ำลมไฟเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติอบรมจิตอบรมใจของเราท่านทั้งหลายนั้นในเบื้องต้นก็ล้วนแต่มีความยากความลำบากด้วยความเด็ดเหนื่อยเมื่อยหิวทั้งสิ้นเพราะมันยังเป็นไม้สูงทั้งท่อนงานจึงจะต้องใช้กำลังในการแบกในการพลิกในการจับในการทำแต่เมื่อเรามีขันติความอดทนหนักเอาเบาสู้เอาจริงเอาจังมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงขอนสูงทั้งท่อนให้เป็นไม้กระดานจนถึงปู่บ้านสร้างเรือนขึ้นมาจิตใจของพวกเราก็เช่นกันในเบื้องต้นมันหยาบด้วยกิเลสความโกรธความโลภความหลงราคะตัณหามานะทิฏฐิก็ใช้ร่างกายไปทางหยาบเป็นเครื่องมือของความโกรธความโลภความหลงราคะตัณหามานะทิฏฐิต่างๆเท่าไหร่พอเรามาอบรมในเบื้องต้นมันก็ไม่แตกต่างกับการอยู่ขอนสูงเพราะกิเลสที่มันฝังรากลึกอยู่ภายในจิตในใจของพวกเรามาแต่ไหนแต่ไรและเคยบังคับเป็นผู้บังคับบัญชาในการทำในการพูดในการคิดของพวกเรามาแต่ไหนแต่ไรนั้นเมื่อเราจะเข้ามาฝืนสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นในเบื้องต้นก็ต้องใช้ขันติความอดทนทุ่มเทลงไปในการประพฤติปฏิบัติภายนอกก็มีข้อวัดข้อปฏิบัติกิจวัตรต่างๆจนกระทั่งเข้ามาถึงศีลการดูแลรักษากายวาจาของเราให้อยู่ในขอบในเขตขององค์ของศีลจากนั้นมาก็คือการเข้าไปสู่การอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มีความสงบตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงขึ้นมาโดยการยกเอาบทบริกรรมบอกพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นมาเป็นหลักยึดของจิตดังที่กล่าวมาในเบื้องต้นเมื่อจิตที่มีความเยือกเย็นมีความผ่องใสในระดับหนึ่งถึงแม้จะยังจะไม่ลงรวมเข้าสู่ความสงบก็ตามแต่เมื่อจิตนั้นสัมผัสต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือสิ่งใดๆก็ตามที่มาสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายของพวกเราเองเราจะยกสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาพิจารณาทางด้านปัญญามันก็ควรเพราะถ้าเราจะไปคอยให้จิตเป็นมีความสงบสักทีเดียวแล้วจึงค่อยมาพิจารณามันก็ไม่ค่อยทันกับกลบัญญาของกิเลสเช่นกันแต่ถ้าไม่ได้ทำความสงบเลยจะมุ่งหน้าในการพิจารณามันก็มักจะเป็นความฟุ้งซ่านไปเสียเพราะนั้นเมื่อถึงคราวควรต่อการทำความสงบเราก็ทำความสงบโดยไม่ต้องไปคาดหมายถึงการพิจารณาพอถึงจุดหนึ่งถ้าจิตมันสัมผัสดูดื่มต่อการพิจารณาเราก็พิจารณาได้แต่ถ้ายังไม่มีสิ่งใดสะดุดใจของเราเราก็มุ่งสู่ความสงบเป็นจุดหมายปลายทางของการภาวนาของเรานะเพราะนั้นการภาวนาต้องอาศัยความหนักแน่นเอาจริงเอาจัง
อดทนต่อสภาพแวดล้อมที่คอยมายุแย่ก่อกวนให้ล้มเหลวไปกับข้อปฏิบัติทั้งหลายทั้งภายนอกและภายในการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอนี้แหละที่จะทำให้จิตใจดวงนี้มีความสมบูรณ์ในธรรมใช้ร่างกายนี้ไปในทางธรรมะได้อย่างถูกต้องสมบัติของนักปฏิบัติจึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของพวกเราเองถ้าการปฏิบัติของพวกเรายังขาดวิ่นมันก็ทำให้ธรรมะภายในจิตใจขาดวิ่นอีกเช่นกันมันไม่สมบูรณ์ถ้าภายนอกสมบูรณ์ดีแล้วมันก็นำพาภายในจิตในใจก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แห่งธรรมเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติที่ปรารถนาความเจริญในธรรมอย่าเพียงมีอย่าปล่อยให้มีการผัดวันประกันพรุ่งหรือคอยแต่คาดหมายที่นู่นที่นี่เวลานั้นเวลานี้นักปฏิบัติต้องให้ความสำคัญในปัจจุบันเสมอไม่ว่ากลางวันกลางคืนไม่ว่าจะในอิริยาบถใดให้มีสติกำกับจิตไว้เว้นแต่นอนหลับเท่านั้นพยายามภาคเพียรไปแม้ในเบื้องต้นจะยากลำบากอย่างไรก็ตามจะล้มลุกคลุกคลานอย่างไรก็ตามแต่เมื่อเราใช้ขันติจนกระทั่งเป็นพื้นฐานภายในจิตในใจของเราแยกกันไม่ออกความขี้เกียจไม่สามารถเข้ามาแสดงตัวแสดงตนภายในจิตในใจของเราได้นั่นแหละการปฏิบัติของพวกเราก็จะมีแต่ความสม่ำเสมอความเจริญในธรรมก็จะค่อยๆก้าวหน้าไปเรื่อยๆไปอย่างแน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะนักปฏิบัติเราล้วนแต่มีหลักเกณฑ์ในตัวของตัวเองไม่ปล่อยให้ความเหลาะแหละโลเลเหลวไหลเข้ามามีอำนาจเหนือจิตเหนือใจของเราเองจิตใจของเรามีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติทั้งหลายทั้งภายนอกและภายในสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นเหตุนำมาซึ่งความเจริญในธรรมของพวกเราเองความเจริญในธรรมก็จะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นต่อตนเองว่าทำทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้นั้นแม้จะมีความละเอียดขนาดไหนก็ตามเราก็เป็นผู้ที่สามารถเข้าไปรู้ไปเห็นดังเช่นที่องค์ศาสดาได้รู้ได้เห็นแล้วความภูมิใจนี่แหละจะเป็นความสุขที่แท้จริงให้เราได้สัมผัสเพราะนั้นนักปฏิบัติความสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอให้มีความสม่ำเสมอตลอดไปทั้งภายนอกและภายในอย่าให้ความสำคัญสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่สำคัญหรือสิ่งนี้สำคัญสิ่งนั้นไม่สำคัญยกไว้ทุกสิ่งทุกประการล้วนแต่มีความสำคัญเสมอเหมือนกันหมดเมื่อพวกเราตั้งจิตไว้ในทางที่ชอบดังที่แสดงมานี้ความเจริญในธรรม
ย่อมเกิดขึ้นมาสู่พวกเราทุกท่านทุกคนอย่างแน่นอนจึงให้พากันน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้ทรงธรรมอย่างแท้จริงอย่าพากันเป็นทาสของความเหลวไหลอย่าเป็นทาสของความเหลาะแหละโลเลอย่าเอาทิฏฐิมานะของตนเองมาใช้ในความดื้อรั้นดันทุรังต่อหลักธรรมหลักวินัยหลักธรรมหลักวินัยกฎระเบียบต่างๆทั้งหลายเป็นสิ่งที่บุรพาจารย์พิจารณาโดยแยกขายแล้วว่ามีความสำคัญและก็นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในหมู่ผู้ปฏิพฤติปฏิบัติมาเรื่อยมาทุกการทุกสมัยจนกระทั่งมาถึงพวกเราปัจจุบันนี้เพราะเราจึงไม่ควรไปคิดจ้วงจาบว่าไอ้นั่นไม่สำคัญไอ้นี่ไม่จำเป็นโดยเอาความขี้เกียจขี้ค้านหรือความมักง่ายของตนเองเป็นเกณฑ์ตัดสินเพราะการตัดสินด้วยความมักง่ายด้วยความขี้เกียจขี้ค้านแล้วมันล้วนแต่นำมาซึ่งความเสื่อมในธรรมของพวกเราถ้าพวกเราพากันระมัดระวังด้วยดีไม่ปล่อยให้กิเลสมีอำนาจเหนือจิตเหนือใจของเราจนกระทั่งจูงเราไปตามกระแสของมันได้แล้วเชื่อถือว่าข้อวัดข้อปฏิบัติอันใดๆก็ตามไม่มีขาดตกบกพร่องไม่มีด่างพร้อยกับเราแม้แต่นิดเดียวจะมีแต่ความสมบูรณ์ตลอดเมื่อเป็นอย่างนี้เราระลึกถึงข่าวใดเราก็มีความภูมิใจในความสมบูรณ์แห่งธรรมะแห่งข้อปฏิบัติทั้งหลายแห่งกิจวัตรทั้งหลายแล้วความสมบูรณ์นี่แหละที่จะนำพาเข้าไปสู่จิตสู่ใจของเราให้สมบูรณ์ในธรรมได้อย่างแท้จริงจึงให้พากันน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้เจริญในธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้อย่างสมบูรณ์ยิ่งนั้นด้วยกันทุกท่านทุกคนต่อจากนี้ไปเราจะมาสวดมนต์ไหว้พระทำวัดค่ำกันสักครู่หนึ่งต่อจากนี้ไปเราจะมาร่วมกันทำความสงบอบรมจิตอบรมใจของเรากันเองการที่เราได้มาร่วมกันอบรมจิตอบรมใจด้วยความพร้อมเพียงกันอย่างนี้มันเป็นการฝึกอบรมที่ดีที่สุดเพราะเราจะอาศัยซึ่งกันและกันในการจูงกันไปสู่ความสงบเพราะการปฏิบัติอยู่ร่วมกันนั้นแต่ละท่านแต่ละคนนั้นก็อาศัยล้วนแต่อาศัยหมู่เพื่อนร่วมกันหนุนส่งได้ทั้งนั้นเพราะในขณะที่เราจะมาทำความเพียรนั้นเราต้องวางภาระหน้าที่กิจต่างๆทั้งหลายที่เคยมีอยู่แล้วในชีวิตของพวกเราออกไปให้หมดให้เหลือแต่บทธรรมที่เรายกขึ้นมากำกับจิตไว้สิ่งอื่นนอกจากบทธรรมนี้แล้วเราจะไม่สนใจไม่ใส่ใจกับนั้นนับตั้งแต่ร่างกายของเราเป็นต้นไปเราจะปล่อยวางเขาออกไปจากจิตจากใจของเราให้หมดสิ้นภายในจิตในใจของเราเราจะเหลือไว้แต่คำบริกรรมพุทโธเท่านั้นแม้จิตหลุดออกไปจากคำพุทโธเรามีสติระลึกได้เราก็มาเริ่มที่พุทโธใหม่เพียงเท่านี้อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่เคยก่อกวนครอบงำจิตใจของเรา
มีแต่จะจางออกไปจางออกไปจะไม่เพิ่มพูนขึ้นมาเป็นความฟุ้งซ่านอย่างแน่นอนแล้วเราก็จะได้สัมผัสถึงความเบิกบานถึงความผ่องใสถึงความเบาถึงความสบายอกสบายใจที่เกิดขึ้นมาจากการภาวนาของเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจทำความสงบกันต่อไปเอาพากันตั้งใจ